ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายวันนี้ยังเป็นคนวันที่17กรกฎาคม2527ตามเดิมแต่ว่าเวลานี้ดึกมากแล้วมองดูนาฬิกาเห็นเลขเห็นเข็มสั้นถึงหมายเลข3แต่เข็มยาวถึงหมายเลข1ก็แสดงว่า3นาฬิกาเศษผมนอนตื่นขึ้นเวลาตี2ลุกขึ้นมาทำจิตให้สบายตามแบบฉบับของผมเพราะว่าผมเป็นคนนอกรีดนอกรอยท่านว่ากันอย่างนั้นนอกรีดนอกรอยของคนขี้เกียจแต่ว่าอยู่ในรีดในรอยของคนทำงานตามเวลาคำว่าเวลาของผมนั่นก็คือว่าต้องทำงานให้เสร็จเพราะว่าเกษตรนี้เป็นเกษตรหน้าที่4เป็นเกษตรที่2หน้าที่2ของเกษตรที่2คิดว่าวันที่17กรกฎาคมต้องทำให้เสร็จทั้งที่ป่วยไข้มาสบายก็เป็นของไม่แปลกด้วยว่าพระพุทธเจ้าเวลาที่ทรงไปชวนหนักพระองค์ก็ยังทรงเทศโปรดพุทธบริษัทแต่ว่าผมมีความป่วยไข้มาสบายวันนี้รู้สึกว่ามากจนกระทั่งลงรับแขกไม่ไหวชาวสามพรานมากัน70คนเศษผมก็ลงพบไม่ได้แต่ถามว่าทำไมจึงบันทึกเสียงได้คือการบันทึกเสียงได้ก็เพราะว่าผมนอนบ้างนั่งบ้างผมมีแรงนิดหนึ่งก็ลุกขึ้นมาบันทึกสำหรับเทปภาพลืมเปิดภาพก็ขอให้บอกให้ทราบว่ายังไม่เข้าเรื่องเรื่องที่จะเข้าต่อไปในวันนี้ก็คือว่านิพพานมีสภาพไม่สูญนี่ก็มาวัดความเลวของผมอีกผมก็เลวตามเดิมความจริงผมเลวเรื่องนี้มานานด้วยว่าฟังหลายๆคนพูดกันแม้แต่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาท่านก็พูดกันว่านิพพานศูนย์และตำราที่ผมเรียนก็นิพพานศูนย์ผมก็เลยแนะนำบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่านิพพานศูนย์และเวลาสอนนักเรียนผมก็สอนว่านิพพานศูนย์เวลาผมเทศผมก็เทศว่านิพพานศูนย์รวมความผมเลวถึงขั้นเต็มขั้นแล้วต่อมาศึกษาในพระกรรมฐานจากพระผู้ใหญ่หลายท่านยืนยันว่านิพพานไม่ศูนย์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้เปิดเผยหนักกว่าองค์อื่นก็คือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญสมัยนั้นท่านยังเป็นหลวงพ่อสดอยู่ยังไม่เป็นพระครูแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าคุณผมไปหาท่านท่านก็บอกว่านิพพานไม่สูญแล้วแถมท่านก็ยังพูดในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนั่นคือท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมไปพระนิพพานมาพระนิพพานนี่พระที่นี่พระนิพพานนี่มีร่างกายเป็นแก้วหมดเมื่อผมรับฟังจากท่านอย่างนั้นก็คิดว่าถ้าตัวเป็นแก้วจะเดินจะพูดได้ยังไงนี่ความเลวของผมอย่างนี้คืออันธพาลทั้งโง่ทั้งบอดคือบอดไม่รู้ความจริงของพระนิพพานแต่ในที่สุดท่านก็แนะนำ
ว่าการที่จะรู้จักนิพพานจริงๆเขาทำกันยังไงก็นำแบบฉบับของท่านมาปฏิบัติประยุกต์กันกับแบบปฏิบัติที่ทำไปแล้วผลที่สุดผมก็ไปชนนิพพานตามที่หลวงพ่อสดท่านพูดแต่ในตอนนั้นความมั่นใจมีแต่ความมั่นคงยังไม่มีมั่นใจว่านิพพานมีจริงแต่ความมั่นคงคิดว่าคนอย่างเราจะสามารถปรินิพพานในชาติใดชาติหนึ่งได้หรือไม่นั้นไม่มี โดยมีความรู้สึกตัวว่าตัวเลวจริงๆมีความเลวมากต่อมาเมื่อความมั่นคงของจิตเกิดขึ้นหลังจากตายจริงๆวาระที่สามไปพบนิพพานจริงๆจึงได้มีความมั่นคงของจิตว่าถ้าชาตินี้เราไปไม่ได้ถ้าเราไม่ละความพยายามชาติใดชาติหนึ่งก็ต้องไปได้แน่เหมือนกับเราเดินทางไกลเราเดินทางไกลถ้าเราไม่ละการเดินวันนี้ถึงตรงนี้เราพักหายเหนื่อยมีกำลังมีทนแล้วก็เดินทางต่อไปเหนื่อยที่ไหนพักที่นั่นพักแล้วหาทนต่อไปสะสมทนให้พอกับการเดินทางเดินไปถึงช่วงไหนหมดทนแล้วก็หยุดที่นั่นสะสมทนต่อไปข้อนี้ฉันใดแม้การปฏิบัติตนเพื่อไปพระนิพพานก็เช่นเดียวกันถ้าเราค่อยๆสะสมความดีทำลายความชั่วอันดับแรกทำลายโลภะความโลภ ก่อนเพราะทำลายง่ายในเมื่อความโลภค่อยๆลดตัวลงแล้วเมื่อความโลภหมดเราก็ทำลายความโกรธต่อไปมาทำลายความโกรธได้ก็ทำลายความหลงต่อไปถ้าชาตินี้ทำลายได้ไม่หมดเราก็หวังการทำลายชาติหน้าต่อไปเพราะว่ามีความมั่นใจว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญแล้วผมก็จะขอคุยให้พวกคุณฟังในเมื่อจบเรื่องต่างๆนี้แล้วอดิสงของมโนยิทธิเมื่อจบไปแล้วจะคุยถึงประวัติของผมที่เคยตายมาแล้วหลายครั้งการตายหลายครั้งเป็นของดีตอนนี้ก็มาพูดกันถึงนิพพานว่าทำไมเนี่ยท่านจึงบอกกันว่านิพพานศูนย์ความจริงผมก็โง่ต่อไปคิดไม่ถึงว่าคนโง่ประเภทนั้นมีไอ้ผมเนี่ยโง่มาแล้วแล้วโง่คนเดียวไม่พอสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาโง่ด้วยว่านิพพานศูนย์แล้วก็เทศน์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีความเข้าใจว่านิพพานศูนย์ทั้งนี้ก็เพราะว่าผมก็โง่ตามท่านโง่ใครจะโง่ผมไม่ทราบเพราะผมอ่านหนังสือนั้นไม่รู้ว่าใครเขียนแต่ครูสอนนักธรรมของผมท่านก็เลยเอามาสอนผมเหมือนกันผมไม่โทษว่าท่านโง่เพราะว่าท่านสอนตามหนังสือการเห็นนิพพานเป็นของยากบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพึงเข้าใจตามนี้ว่าร่างกายของคนและร่างกายของสัตว์มีความหยาบกว่าผีมากคำว่าผีก็หมายถึงสัมภเวสีบ้างอสุรกายบ้างเปรตบางจำพวกที่เบาอย่างปรัตตูปชีวีเปรตพวกนี้ก็มีร่างกายบางกว่าเราคนหรือสัตว์ถ้าผีหรือเปรตหรืออสุรกายไม่ต้องการให้เห็นคนไม่สามารถจะเห็นได้เลยแต่ว่าเขาสามารถจะเห็นคนได้
ที่แสดงว่าเราหยาบกว่าเขาตาของเราใช้อะไรไม่ได้มาพูดทั้งผีก็ดีอสุรกายก็ดีเปรตก็ดีก็มีร่างกายหยาบกว่าเทวดาถามว่าเทวดาชั้นไหนผมก็ต้องตอบว่าตั้งแต่พรหมเทวดาขึ้นไปท่านมีร่างกายละเอียดกว่าผีท่านพวกนี้ถ้าว่าท่านไม่ต้องการให้ผีเห็นผีไม่สามารถจะเห็นท่านได้เลยแล้วสำหรับเทวดาก็มีร่างกายหยาบกว่าพรหมพรหมมีร่างกายละเอียดกว่าถ้าพรหมไม่ต้องการให้เทวดาเห็นเทวดาก็ไม่สามารถจะเห็นได้เลยสำหรับพระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานที่ไปนิพพานแล้วมีร่างกายละเอียดกว่าพรหมถ้าไม่สามารถจะพรหมเห็นพรหมก็จะไม่สามารถเห็นได้เลยนี่ตามคุณสมบัติร่างกายแต่ละฝ่ายมีความละเอียดระหยาบไม่เสมอกันแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาขอพูดเรื่องลีลาการปฏิบัติพระกรรมฐานจะเป็นในรูปไหนก็ตามย่อมมีผลเสมอกันหรือว่าถ้ามีจิตสะอาดพอคำว่าจิตสะอาดพอนี่ต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาศีลดีสมาธิดีปัญญาดีแล้วตัดความตณีได้นั่นคือไม่มีความโลภทั้งหมดนี้ถ้าดีจริงๆแล้วถ้าดีท่านโลกีถ้าดีขั้นโลกีขนาดต่ำก็สามารถถ้าจิตสะอาดขั้นนี้สามารถจะเห็นเทวดาได้แต่ไม่สามารถจะเห็นพรหมได้ถ้าผู้ที่ปฏิบัติมโนวิธิหรืออภิญญาก็ไม่สามารถจะไปสวรรค์ได้แต่ไม่สามารถจะไปพรหมได้ท่านที่ฝึกทิพย์กุญาณในดัลลักวิชา3ก็สามารถเห็นได้แค่เทวดาไม่เห็นพรหมถ้าจิตสะอาดกว่านั้นมีความเข้มแข็งในสมาธิดีกว่านั้นเป็นกำลังฌานทรงตัวตามเวลาสมควรไม่มากนักสำหรับท่านที่เจริญในหลักสูตรของวิชา3ได้ทิพย์กุญาณกำลังจิตเป็นฌานสามารถจะเห็นพรหมได้แล้วพูดกับพรหมก็ได้ท่านที่ได้มโนยิทธิมีกำลังเป็นฌานฌานเข้มแข็งสามารถจะไปเขตของพรหมได้ท่านนี้ท่านที่มีความสามารถมีจิตสะอาดมีความเข้มแข็งจิตสะอาดตามอันดับอย่างต่ำเฉพาะเวลาสะอาดเท่าพระโสดาบันขึ้นไปสะอาดเท่าขั้นพระโสดาสกิทาคาอย่างนี้หากว่าท่านเจริญแบบทิกุยานในฝ่ายของวิชา3ท่านสามารถจะเห็นนิพพานได้หากว่าท่านที่ฝึกมโนวิธิก็สามารถจะเห็นนิพพานได้และเข้าเขตนิพพานได้โดยเฉพาะที่ท่านฝึกมโนวิธิเข้าเขตนิพพานได้แต่ว่าไม่สามารถจะนั่งเล่นนอนเล่นในวิมานที่นิพพานได้ แต่ว่าถ้ากำลังใจของท่านเวลานั้นสะอาดถึงที่สุดเวลานั้นไม่มีกังวลไม่มีความโลภก่อจิตไม่มีความโกรธไม่มีความหลงหรือไม่มีราคะความกำหนัดยินดีในโลกแต่ อย่างนี้จิตสะอาดอย่างนี้เฉพาะเวลา เวลานั้นถ้าจะเข้าเขตนิพพานได้แล้วก็เข้าไปในวิมานได้สามารถนั่งเล่นนอนเล่นได้อย่างเป็นสุขนี่ระบรรดาเพื่อนปิโสสมณีแล้วบาสุขุบาสิกาญาติโยมที่รักความจริงเรื่องของพระนิพพานนี่มีตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแต่ได้ว่าคนเห็นนิพพานมี
ม่ใช่ไม่มีแต่คนเห็นนิพพานจริงๆท่านไม่ค่อยจะพูดทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านรำคาญรำคาญบรรดานักปราชญ์ที่ไม่เอาไหนทำตนเป็นศาสดาแต่ว่าจริยาใช้อะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรว่าถือตำราเป็นสำคัญฉันอ่านตำราเก่งก็แล้วกันดีไม่ดีก็ทำลายพระพุทธศาสนาเสียด้วยที่ว่าทำลายพุทธศาสนาก็นั่นหมายความอ่านไปอ่านมาหนักๆเข้าก็หมดความเชื่อถือเลยไม่เชื่อตำราพระพุทธเจ้าเทศว่าการตายแล้วเกิดท่านก็ใช้อารมณ์ของท่านทำความตายตายแล้วไม่เกิดตายแล้วมีสภาพศูนย์พระพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์มีนรกมีท่านก็บอกว่าไม่มีกลัวความว่าท่านทำลายความดีของคนทั้งโลกแล้วคนคิดว่าถ้าตายแล้วมีสภาพศูนย์ก็ไม่ต้องทำความดีชาตินี้จะเลวแสนเลวยังไงก็ได้นี่ความวุ่นวายของโลกก็จะเกิดขึ้นเพราะนักปราชญ์ประเภทนี้และอีกประเภทหนึ่งสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพรหมไม่มีเทวดาไม่มีอะไรก็ทั้งนั้นแหละนี่ก็เหมือนกันถ้าตายแล้วไม่มีจุดลงโทษก็เลยทำแต่ความชั่วก็ได้ใครมีกำลังมากก็คงเห็นคนมีกำลังน้อยคนมีอำนาจมากก็คงเห็นมีคงเห็นคนมีอำนาจน้อยคนมีอาวุธมากก็คงเห็นคนมีอาวุธน้อยรวมความแล้วโลกทั้งโลกไม่มีความเป็นสุขและก็พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งในวินัยปิฎกเปิดขึ้นไปก็เจอนรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาแค่เล่มเดียวก็พอพระพุทธเจ้าทรงตรัสยืนยันสวรรค์ยืนยันนรกพรหมโลกทั้งหมดที่เรารู้นี่รู้จากพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยเทศไปบอกว่าเคยไปแสดงโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตวโลกและวิมานวัตถุพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไปเยอะอันนี้แล้วก็ทรงยืนยันยมพระโมคคัลลาเนี่ยเป็นอัครสาวกก็สามารถท่องเที่ยวไปนรกและสวรรค์นำข่าวสารมาบอกชาวบ้านที่เป็นญาติว่าญาติของท่านมีความทุกข์ต้องการให้ช่วยแบบนี้ญาติของท่านมีความสุขก็ผลความดีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้องค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยัน แล้วก็อย่างในเรื่องของท้าวสักกะคือพระอินทร์เห็นท้าวมหาลีสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศเรื่องท้าวสักกะคือพระอินทร์อย่าตึกสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเห็นเองรู้เองหรือฟังใครเขาพูดมาในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันกับท้าวมหาลีว่าท่านไม่ทราบไม่ใช่ทราบแต่เรื่องท้าวมหาลีอย่างเดียวบุญญกรรมที่ท้าวมหาลีทำเพราะอะไรจะได้เป็นขอโทษไม่ใช่รู้ไม่รู้แต่เรื่องของพระอินทร์อย่างเดียวแล้วพระอินทร์ทำความดีอะไรจึงเป็นพระอินทร์มีสมบัติขนาดไหนบ้างพระองค์ก็ทรงทราบจึงได้นำมาถึงเรื่องราวของพระอินทร์ทั้งหมดอย่างเรื่องของพระมหากัสสปแต่ความจริงผมนำมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องย่อๆนะนิดๆพระมหากัสสปนี่เป็นพระที่ถูกเทวดาต้มและตุ๋นหลายครั้งหลายวาระเพราะว่าท่านชอบเข้านิโรธสมาบัติฉะนั้นเทวดาเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติคนทำบุญเมียนิสงมากเทวดาจึงได้ย่องมาทำบุญแทนคนเสียนี่รวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วก็ท่านที่ห่มผ้ากาสาวพัดบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณร
คนอื่นเขาจะเป็นยังไงแต่ช่างท่านอย่าไปสนใจสำคัญพวกเราอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิและก็นัดแนะนำบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีคุณซึ่งเลี้ยงเราให้มีชีวิตอยู่ได้เข้าใจความดีของพระพุทธเจ้าอย่าทำให้ท่านหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิกรรมของท่านนอกจากจะชั่วตัวคนเดียวก็หาไม่ยังทำลายความดีคืออกตัญญูไม่รู้คุณความดีคนญาติโยมพุทธบริษัทที่ท่านเลี้ยงมาทำให้ท่านหลงผิดเข้าใจผิดท่านต้องลงอบายภูมิคือนักบวชเรานี่ท่านเลวไม่ว่าทำให้บรรดาญาติโยมลงอบายภูมิด้วยจะดูตัวอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตได้ปัญญาห้าในตอนต้นแต่ในที่สุดตอนท้ายท่านกลายเป็นคนเลวก็พาพรรคพวกลงอเวจีเป็นแถวท่านมหากวินแล้วก็ปิละภิกขุนี่ก็เหมือนกันตัวท่านเลวก็ทำให้แม่และน้องสาวลงอเวจีด้วยยังอาจจะมีคนอีกหลายคนพระอีกหลายองค์ที่เคารพในท่านปฏิบัติตามท่านซึ่งท่านทำลายพุทธศาสนาทำลายคำสอนของพุทธเจ้าทุกอย่างติดในลาภสักการะติดในความเป็นใหญ่ที่มีบริษัทบริวารก็รวมความว่าท่านลงอเวจีแต่ผู้เดียวไม่พอท่านก็เลยชวนแม่กับน้องอาจจะมีคนอื่นหลายคนลงอเวจีด้วยฉะนั้นเรื่องการเข้าใจในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาขอทุกคนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่นำไปแนะนำทุกคนให้มีความเข้าใจการพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำกันได้แล้วอาตมาในรู้สึกอายญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่และก็ที่อื่นที่ท่านมาปฏิบัติกันทุกคนที่มาปฏิบัติกันได้เนี่ยไม่ถึง4วันได้เบื้องต้นจะเป็นเบื้องต้นหรือบ้างเรื่องปลายก็ตามถือว่าความรู้ที่นี่เป็นความรู้เป็ดๆ เท่านั้นไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรมากนักเพียงว่าพอให้เข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจน์คำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญนั่นก็คือทำดีไปอยู่สุคติทำชั่วไปสู่ทุคติเราก็ใช้ทิพย์กุญาณก็ได้ใช้จุตูปปาติญาณความจริงจุตูปตูปปาติญาณนี่ก็คือทิพย์กุญาณเองแต่มีความเข้มข้นสามารถรู้สภาวะของคนและสัตว์ที่ตายแล้วไปไหนอยู่ที่ไหนไปสวรรค์หรือไปนรกและนอกจากนั้นยังจะรู้อีกว่าคนและสัตว์ก่อนจะเกิดคนนั้นก่อนเกิดมาจากไหนสัตว์ตัวนี้ก่อนเกิดมาจากไหนอย่างนี้เขาเรียกจุตูปปาติญาณเราทำกันได้กระจุ๋มก็จิ๋มกระจุ๋มก็จิ๋มเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็ยังสามารถพอรู้ได้แก้สงสัยไม่ใช่วิเศษวิโสที่สองเจโตปริยญาณญาณตัวนี้ก็คือทิพย์กุญาณเองรู้วาระน้ำจิตของคนอื่นดูกระแสจิตเขาสุขหรือเขาทุกข์เขาสะอาดหรือเขาสกปรกอันนี้เรารู้ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องพยายามฝึกดูจิตของตนให้เข้าใจชัดจิตของปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสก็เป็นจิตที่เสื่อมสีเป็นสีเนื้อเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไม่สะอาดไม่ผ่องใสจิตของคนที่ได้ปฐมฌานจะมีอาการเหมือนแก้วเคลือบจะต้องใช้ละเอียดเหมือนการแก้วเป็นเนื้อแก้วลึกลงไปประมาณสัก 25% จิตของคนที่ได้ฌานที่2จะเป็นแก้วลึกลงไปประมาณ 50% จิตของคนที่ได้ฌานที่3ละเอียดจ
จะเป็นแก้วทั้งดวงแต่มีการเล็กๆอยู่มีแกนเล็กๆอยู่ตรงกลางจิตของคนที่ได้ฌาน4จะเป็นแก้วทั้งดวงสะอาดมากแต่ทั้งหมดนี้ไม่มีประกายแต่จิตของพระโสดาบันจะเป็นประกายไปประมาณ 25% นี่ดูจิตฝึกถ้าจิตของพระสกิทาคามีจะเป็นประกายเข้าไปประมาณ 50% จิตของพระอนาคามีจะเป็นประกายทั้งดวงแต่มีแกนข้างในถ้าจิตของพระอรหันต์จะเป็นดาวทั้งดวงไม่มีแกนเลยอันนี้เป็นสภาพของการดูจิต ที่มีกิเลสและไม่มีกิเลสสกปรกมากและสกปรกน้อยฉะนั้นพอได้ยินชื่อคนหรือว่ารู้เรื่องราวของคนเห็นหน้าคนให้ดูจิตก่อนอย่าไปดูหน้าดูตาฟังเสียงอันนี้ไม่แน่นอนคนมีกิเลสอย่างพวกเราโกหกได้แต่ว่าจิตของคนโกหกไม่ได้ถ้าจะดูความสุขความทุกข์ของจิตความจริงท่านแยกไปเป็น6ผมขอย่อเป็น3คนมีทุกข์มากจิตสีดำมากมีทุกข์น้อยจิตสีดำน้อยไม่ว่าเจือจางจางลงไปถ้าคนมีความสุขเพราะอามิตรมากจิตมีสีแดงมากหากคนที่มีความสุขจากอามิตรน้อยมีสีแดงน้อยเป็นสีแดงน้อยนี่สีของจิตแต่คนมีจิตสบายไม่กระทบกระทั่งอารมณ์ดีหรือไม่ดีจิตเป็นสุขมีจิตสีขาวอันนี้เป็นจิตของปุถุชนคนธรรมดาก็วิธีน่าสังเกตเจโตวิญญาณนี้ก็น่าจะฝึกฝนเข้าไว้เป็นการดูจิตของเราเองว่าสกปรกมากหรือสกปรกน้อยถ้าสกปรกมากพยายามแก้ไขสกปรกน้อยจะได้ไม่มีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติถ้าไม่อย่างนั้นเข้าใจว่าตัวดีไว้เสมออันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้ควรจะฝึกความรู้ทั้งหมดนี้ผมพูดตามแนวแห่งการศึกษาตามหนังสือแต่วิธีการปฏิบัติจริงๆเขาให้ถามพระพุทธเจ้าตรงถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพบได้ยังไงอันนี้ฝึกต้องทำก่อนอย่าไปพูดกับคนที่เขาไม่เคยทำอะไรเลยคนที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทำอะไรเลยจิตเข้าไม่ถึงก็เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักน้ำปลาและสุราเวลานี้สุราและน้ำปลาสีคล้ายกันถ้าเขาเคยดื่มแต่สุราแล้วบอกน้ำปลาเค็มเขาจะไม่เชื่อเขาเคยกินแต่น้ำปลาไม่เคยดื่มสุราแล้วบอกว่าน้ำปลาถ้าเราบอกน้ำปลาเราบอกสุรามันเมาไม่กินน้ำปลาเขาก็ไม่เชื่อถ้าเขาเคยกินทั้งสองอย่างเขาจะรู้ทั้งสองรสนักศึกษาที่ศึกษาแต่หนังสือฟังเขาเล่าว่าไม่พบความจริงอันนี้เราจะไปเถียงกับเขาคำว่านักศึกษาเนี่ยไม่ได้หมายนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหมายถึงว่านักศึกษาฝ่ายธรรมะผมพบมาเยอะมีหลายท่านชอบพูดถึงเรื่องนิพพานสมัยผมเป็นนักเทศเขาจะขอให้เทศเรื่องนิพพานไล่ไปเลยมาคุยไปคุยมาถามว่าศีล5ครบหรือยังเขาบอกว่ายังไม่ครบอันนี้ถือว่าจิตยังตกอยู่ในเขตของอบายภูมิก็คุยกันไม่ได้เอาละบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทคาเสดหน้านี้สัญญาณบอกเวลาบอกหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี